F15EX นั้นก็สามารถบินประการได้ไกลนะครับถึงระยะทาง2,200กิโลเมตรโดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงซึ่งมันก็เหมาะครับสำหรับภารกิจในพิสัยไกลนั่นก็คือการบุกไปยังดินแดนของอิหร่านในอนาคตปัจจุบันอิหร่านไม่กล้าแต่อนาคตอิสราเอลเนี่ยเขาเริ่มที่จะย่ามใจแล้วครับคือเขารู้จุดอ่อนของอิหร่านแล้ว และมันก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าอิสราเอลเนี่ยอาจจะมีการเปิดบริการโจมตีอิหร่านทำให้อิหร่านนั้นต้องสิ้นทากเหมือนที่ใครหลายคนก็บอกว่าจะต้องทําการไปเล่นงานหัวปลาหมึกก่อนถ้าหากว่าหัวปลาหมึกเนี่ยมันเส้นลิดครับหางปลาหมึกเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับจะไม่มีสายใยเนี่ยเข้ามา สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนํามาเสนอกันต่อครับก็ยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านถ้าผู้ชมครับอิหร่านเนี่ยก็มีการชะง,งักชะง,งันจะมีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลก็ยังคงกักกักสาเหตุที่กักก็เพราะอะไรรู้ไหมฮะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา อิสราเอลมีการส่งเครื่องบินแบบ F-15 แล้วก็มีการติดตั้งขีปนาวุธประเภทบอลลิสติกเพียงแค่ลูกเดียวครับไปทะลวงเลดาราของระบบป้องกันภายนอกาศของอิหร่านทำให้เรื่องนี้ครับต้องยุติแล้วอิหร่านเองนั้นต้องมีการเข้ามาประเมินศักยาภาพของตนเองว่าหากจะมีการไปเปิดฉากถล่มอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ต้องทำให้อิสราเอลนั้นต้องราบคาบ อิหร่านก็เลยต้องมีการชั่งน้ำหนักว่าหากจะไปโจมตีอิสราเอลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าหากว่ามันทำไม่สำเร็จเนี่ยอิหร่านก็ต้องยุ่งเหมือนกันครับมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ครับที่ทำให้อิหร่านนั้นต้องมีการประเมินสถานการณ์ใหม่ในแง่ของการโจมตีและการโจมตีเนี่ยมันต้องเด็ดขาดนะฮะดังที่ผมกล่าวมาในหลายคลิปช่วงเวลานี้จริงๆแล้วครับก็ถือว่ามันก็เป็นโอกาสที่ เหมาะสมสำหรับกลุ่มนักรบต่างๆครับที่จะไปเล่นงานอิสราเอลเพราะว่ากลุ่มนักรบที่เป็นเครือข่ายของอิหร่านนะฮะเขาก็มีความกระตือรือรน้นอยากจะรบแตกต่างจากอิหร่านนะครับอิหร่านเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ค่อยอยากจะลบเท่าไหร่ครับคือหากว่าลบไปเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงแต่ว่าในประเด็นที่เราจะมีการมาพูดถึงในวันนี้นะครับหากว่าอิหร่านไม่มีการโจมตีอิสราเอลในช่วงเวลานี้ อนาคตข้างหน้าอิหร่านก็ต้องถูกโจมตีจากอิสราเอลอย่างแน่นอนก็ด้วยเหตุผลว่าอิสราเอลเขาเคยมีการไปอย่างเชิงระบบป้องกันภายนอากาของอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าเครื่องบินลบของพวกเขาเนี่ยครับสามารถที่จะไปครองน่านฟ้าของอิหร่านได้ในอนาคตแล้วก็ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ครับมันก็ได้รับกระแสข่าว ที่กำลังบ่งบอกถึงอนาคตอิหร่านว่าอิสราเอลอาจจะมีการเปิดฉากถล่มอิหร่านก่อนที่อิหร่านจะมีการเปิดฉากถล่มอิสราเอลแล้วการเล่นงานครั้งนี้ก็เรียกว่าอาจจะเป็นการเล่นงานในระยะยาวทําให้อิหร่านต้องสิน้นฤทธิ์เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเครื่องบินแบบเอฟสินะครับเคยบุกเข้าไปครับถล่มพื้นที่ของอิหร่านมาแล้วครับอดีตที่ผ่านมาจนสร้างความเสียหายให้แก่อิหร่าน แล้วก็เมื่อประมาณปี1 9 8 1เนี่ยนะครับอิสราเอลเคยได้มีการประการภารกิจที่เรียกวโอเปอเรชั่นโอเป่ครับในปีนั้นก็คือการไปสกัดยับยั้งเครื่องเตาปฏิกรณ์นิเครียโอโซรั D, ในประเทศอิรักณขณะนี้ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำการอนุมัติการขายเครื่องบินลบแบบ F15IA และ F15IA ก็ได้รับการประกาศที่มาจากหน่วยงานความร่วมมือ ความมั่นคงด้านกลาโหมหรือว่าหน่วยงาน DSCA ได้มีการประกาศที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวข้อตกลงนี้ก็มีมูลค่ากว่า19 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐกับกรณีที่สหรัฐอเมริกานั้นขายเครื่องบินแบบนี้ครับให้แก่อิสราเอลก็เหมือนเป็นการไปคุ้มครองอิสราเอลนอกเหนือจากการซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ F-15 ในเวอร์ชัน IA และ IA พัดแล้วอิสราเอลยังได้มีการไปขอซื้อพวกระบบขีปนาวุธ และก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็จะมีการไปขอซื้อชุดอัปเกรดครึ่งชีวิตเพื่อมาปรับปรุง F-15I จำนวน25ลำครับที่ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศอิสราเอลรวมถึงการไปจัดซื้อเครื่องยนต์ใหม่ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ F-110 GE129 จำนวนถึง129เครื่องแล้วก็มีการไปขอซื้อโปรเซสเซอร์ครับ Advanced Display Core 9กตัวแล้วก็มีการไปซื้อเรดาร์ Apg 82จําจำนวนถึง75ตัวก็จะเป็นเรดาร์รุ่นใหม่ AESA แล้วก็มีการก็ไปขอซื้อกระป๋อชีปเป้าแบบ Branton AAQ 13จําจำนวนถึง50ตัวแล้วก็ยังมีการไปขอซื้อแท่นติดตั้งลูกมิสไซล์ในพิสัยกลางก็จะเป็นรุ่น LAU 128จําจำนวนถึง320ชุด นอกนั้นก็จะมีการติดตั้งปืนใหญ่อากาศวันแคน25กระบ,บอกการที่อิสราเอลนั้นมีการซื้อเครื่องบินลบแบบนี้นะครับก็ต้องการส่งสัญญาณตรงไปยังอิหร่านว่าพวกเขาสามารถนำเครื่องบินแบบ F-15 นะครับบินไกลไปถึงอิหร่านแล้วก็สามารถเปิดระการโจมตีอิหร่านในทุกทิศทางซึ่งก็แปลว่าอิสราเอลกำลังวางแผนการที่จะทำสงครามกับอิหร่านในอนาคต ก็จะมีการสั่งสมฝูงบิน F-15 จํานวนมากๆแล้วก็จะมีการเปิดบริการแบบติดตั้งวุฒิอย่างมากมายแล้วก็จะมีการใช้เครื่องบินแบบ F-15 จํานวนหลายลําอดีตที่ผ่านมาครับอิสราเอลมีการประจําการด้วยเครื่องบินแบบ F-15 รุ่นดัดแปลงเนี่ยเยอะมากครับตั้งแต่ F-15A F-15B F-15C F-15D และ F-15I ก็เป็นเวอร์ชั่นของอิสราเอลครับที่มีการปรับปรุง ระบบการบินและอาวุธขั้นสูงให้สามารถนำมาติดตั้งอาวุธของอิสราเอลได้ครับอิสราเอลก็จะได้รับมอบเครื่องบินแบบ f 1 5 ex ในเวอร์ชั่นล่าสุดจากบริษัท Boeing ก็จะเป็นการมาเสริมเคี้่ววเล็บให้แก่กองทัพอากาศอิสราเอลแต่การที่อิสราเอลนั้นจะมีการไปซื้อเครื่องบิน f 1 5ในเวอร์ชั่นใหม่ก็คือรุ่น ia และ ia พัดนั้นก็ต้องการมาเพิ่มขีดความสามารถครับ ในการที่จะมาทํางานร่วมกันกับระบบของสหรัฐเพราะว่าเครื่องบินตัวนี้ครับมันจะมีการอัปเกรดและสามารถจัดการกับภัยคุกคามได้ทั้งในปัจจุบันจนถึงอนาคตนั่นก็คือการมาเสริมสร้างแนวป้องกันประเทศและยังทําหน้าที่เป็นผู้ป้องปามในภูมิภาคตรงนี้ด้วยครับก็เอาเป็นว่าอิสราเอลนั้นก็จะมีเครื่องบินแบบ F15 ที่มีความทันสมัยครับ2ตัวด้วยกันก็คือ1 F15EX มันจะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า fly by wire เป็นระบบควบคุมการบินนะครับคือของเก่าเนี่ยมันเป็นแบบกลไกแต่ว่าของใหม่ก็จะใช้เรื่องของระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์เข้าไปสอดแทรกมันเป็นการอัปเกรดครับทำให้เครื่องบินแบบ F-15EX นั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นมีเสถียรภาพและตอบสนองที่ดีทำให้นักบินนั้นลดภาระของตนเองได้ และความสามารถสำหรับ f 1 5 ex นั้นก็สามารถที่จะดำเนินการบรรทุกลูกมิสไซล์อากาศสู่อากาศได้ถึง22ลูกครับก็จะประกอบไปด้วยครับ aam 120 amram หรือแม้แต่ aam 9 x s i d e w i d e r ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตั้งเรื่องของระเบิดล่อนแบบ jdam หรือเป็นระเบิดขนาดเล็ก small dimension bomb F15EX นั้นก็สามารถบินประการได้ไกลนะครับถึงระยะทาง2,200กิโลเมตรโดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงซึ่งมันก็เหมาะครับสำหรับภารกิจในพิสัยไกลนั่นก็คือการบุกไปยังดินแดนของอิหร่านในอนาคตปัจจุบันอิหร่านไม่กล้าแต่อนาคตอิสราเอลเนี่ยเขาเริ่มที่จะย่ามใจแล้วครับคือเขารู้จุดอ่อนของอิหร่านแล้ว และมันก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าอิสราเอลเนี่ยอาจจะมีการเปิดบริการโจมตีอิหร่านทำให้อิหร่านนั้นต้องสิ้นทรัเหมือนที่ใครหลายคนก็บอกว่าจะต้องทําการไปเล่นงานหัวปลาหมึกก่อนถ้าหากว่าหัวปลาหมึกเนี่ยมันเส้นลิดครับหางปลาหมึกเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับจะไม่มีสายใยเนี่ยเข้ามา